สวัสดีทุกท่านครับมาเจอกันในฟุตบอลค่ำคืนวันพฤหัสบดีครับหลังเกมที่โอ้โหมันวินาศสันตโรดราม่าสุดๆนะครับสำหรับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเลิศคู่ที่2จริงๆคู่แรกก็ถือว่าเกือบจะพลิกล็อกก็คือบีเอเรียลกับลิเวอร์พูลแล้วนะครับแต่ใครจะรู้ว่าโอ้โหเรอัลมาดริดครับจะทำได้แบบนี้นะฮะก็กระชากใจแฟนบอลเดอร์ใบสีฟ้าแล้วก็เป๊ปกัวร์ดิโอล่าเหลือเกินนะครับโอ้โหคือจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยเป็นแฟนบอลราชาชุดขาวก็ไม่อยากจะเชื่อว่าจะคัมแบ็กกลับมาได้จริงๆนะครับก่อนไปเล่นนัดที่2เนี่ยก็มีความไม่มั่นใจจะได้ยินที่ผมพูดคนนั้นก็คือคายวอล์เกอร์ครับเพราะว่าในนัดที่ทางฝั่งของเวนิสจูเนียร์เล่นแล้วเจอวันนั้นเจอจอห์นสโตนซิตี้เจ็บเยอะเกมแรกเอาไม่อยู่ครับแม้กระทั่งครึ่งเวลาหลังเป๊ปอยากใช้ความเก่าของเฟร์นันดินโญ่เละเหมือนกันเพราะว่าวินิสอุสนะครับในเกมที่เจอกับเชลซีเนี่ยวันนั้นลีสเจนที่ว่าแข็งๆก็ยังเอาไม่อยู่เลยนะครับแล้วคนอื่นจะไหวได้อย่างไรสุดท้ายคายวอล์กเกอร์ลงสนามได้แล้วมันมีจุดเปลี่ยนเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้และจะเคลียร์ให้นะครับผมชื่นชอบเป๊ปกัวร์ดิโอล่าอย่างหนึ่งทั้งจริงๆแล้วเป๊ปนะครับเป็นศัตรูในการเชียร์ฟุตบอลของผมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นผมเชียร์มาดริดเขาอยู่บาร์ซ่าผมเชียร์แมนยูเขาอยู่แมนซิตี้เพราะฉะนั้นผมไม่มีความจำเป็นต้องแก้ต่างให้เขาแต่ผมชอบความเป็นสุภาพบุรุษในการยอมรับผลการแข่งขันในการปกป้องลูกทีมของเขาและเดี๋ยววันนี้ผมจะแก้ต่างให้เขาว่าเขาโดนด่าเขาโดนแฟนแมนซิตี้ด่าเยอะมากว่าทำไมถึงเปลี่ยนเควินเดอบรอยน์ออกแล้วมันเป็นจุดที่ทำให้แพ้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาคุยกันนะครับวันก่อนผมได้ไลฟ์ไปนะครับขอบคุณผู้ชมทุกท่านมากเลยนะครับที่ได้เข้ามาดูกันนะครับไลฟ์ตอนวันอังคารที่ผ่านมานะครับแล้วก็ได้ถามไปว่าอยากให้ทำเสื้อแบบไหนแจกคุณผู้ชมนะครับก็กำลังคุยกันอยู่ว่าจะแจกกี่ตัวนะครับแล้วถ้าใครอยากได้มากกว่าเดิมก็อาจจะขายในราคาทุนอย่างเช่นทำมา350บาทก็จะขาย350บาททำมา280ก็จะขาย280นะครับแล้วก็จะทำให้มันมีอารมณ์ความเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ทั้งหมดเผื่อว่าเราทราบดีว่าในช่องของเราเนี่ยมันมีหลายท่านที่เป็นแฟนบอลทีมอื่นนะครับอย่างเชลซีอย่างแฟนลิเวอร์พูลก็มาดูผมเห็นข้อความทุกข้อความขอบคุณมากๆเลยขอเมาส์ให้ฟังนิดนึงคือปกติแล้วตอนนี้ไปไหนมาไหนนะครับแฟนแมนยูไนเต็ดก็จะเข้ามาคุยคำถามก็จะคือเอริกเทนฮากไหวไหมครับคุณป๊อปครับแฟนลิเวอร์พูลบางคนเจอผมในร้านข้าวหรือว่าตามท้องถนนคำถามที่ถามผมเข้ามาสวัสดีครับพี่ป๊อปครับพี่ป๊อปว่าซาร่าย้ายไหมครับซาร่ากับโรนัลโดจะมาเจอกันที่แดงเดือดเมืองไทยไหมครับนะครับแต่ว่าเมื่อวานครับพอดีเมื่อวานผมเสร็จงานเร็วแล้วเมื่อวานเป็นวันชัตรมงคลแล้วก็ได้มีโอกาสไปดูหนังไปโรงภาพยนตร์กับภรรยาครับก็ไปที่พรอมนาดนะครับที่ห้างเดอะพรอมนาดก็ตรงแฟชั่นไอแลนด์นะครับแล้วก็เจอน้องคนหนึ่งประทับใจมากปกติเวลาเจอกันก็บางคนก็จะกระชากมือบ้างบางคนก็เฮ้ยพี่อย่างผมเล่าให้ฟังคำๆอันนี้ช่องของเราเองก็คุยกันแบบไม่ต้องมีติดค่ายแล้วกันนะล่าสุดผมเจอกร็บเอ้ยไม่ใช่กร็บพูดผิดไรเดอร์แล้วกันไม่ใช่กร็บนะครับเดี๋ยวฟ้องเป็นคนส่งอาหารยี่ห้อหนึ่งแล้วกันไม่บอกว่าสีอะไรนะครับก็คือภรรยาผมเนี่ยสั่งข้าวมาส่งที่บ้านให้ลูกผมก็คืออยู่ชั้น2ลูกสาวผมคนเล็ก2ขวบกว่าคนโต6ขวบกว่านะครับปกติเนี่ยแกร็บก็จะมีไม่ใช่ผู้ผิดแหละก็คือทางฝั่งของไรเดอร์เนี่ยก็จะมีวิธีการส่งบางทีก็ส่งเอาไว้แล้วก็โทรบอกอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับผมไม่มั่นใจเท่าไหร่แต่ว่าเท่าที่รู้เนี่ยก็คือจะถ้าเป็นหมู่บ้านจัดสรรก็จะต้องแบบมีเซ็นมีอะไรใช่ไหมทีนี้ไม่เป็นไรผมเจอพี่คนนี้ครับขึ้นไปข้างบนผมเคยเปิดแอร์ข้างบนใช้30วินาทีนั้นนะครับเขากดอ่อนติ๊งดองติ๊งดองติ๊งดองติ๊งหน่องติ๊งหน่องติ๊งหน่องทั้งหมด6รอบผมก็เฮ้ยใครวะนะครับแล้วก็วิ่งลงมาระหว่างทางที่วิ่งลงมาอีกประมาณ15วินาทีแกก็กดต่อติ๊งหน่อง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 ประมาณ10กว่ารอบอ่ะจนลูกชายผมก็บอกว่าลูกสาวผมกลัวเสียงไอ้กระดิ่งเสียงอ่อนนะฮะผมก็ไปยืนแบบจะกดอะไรกันนะวะนะครับแต่ก็แบบไม่อยากจะว่าเขานะฮะก็รู้ว่าพี่ไรเดอร์ส่วนใหญ่ดูฟุตบอลเสร็จปุ๊บผมก็เอาบัตรเนี่ยเอาไปให้แกสแตมป์
แต่เขาบอกเขาก็มองหน้าผมเราพี่เป็นพิธีกรที่ช่อง36วะเนี่ยประมาณนี้ผมก็แค่นะใช่ใช่เฮ้ยพี่โกหกผมวะเนี่ยหลอกผมเปล่าเฮ้ยจริงเหรอพูดไปเล่นน่ะผมบอกจะผมจะหลอกทำไมครับเนี่ยอ๋อหรอบ้านพี่อยู่นี่เองเหรอแล้วมองบ้านผมเว้ยผมก็คิดอย่างมันจะป้นผมวะเนี่ยเฮ้ยพี่ระบายเย็นผมเป็นไงบ้างเนี่ยโอ้โหเพิ่งจะชนะแพ้งเพิ่งจะแพ้มาได้แชมป์อะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่ก็จะแบบบางทีเราก็จะเจอแบบงงบางทีก็ผมเคยเจอพี่รปภ.คนหนึ่งที่โรงแรมชื่อดังเลยครับกระชากคอผมเอ้ยถ่ายรูปเราได้พี่ป๊อปกระชากคอแรงมากเลยแล้วก็พูดคำว่าเอาหน้านี่นิดหน่อยหน้าถ่ายรูปวันนิดนึงเป็นเด็กโขงเหมือนกันไม่เป็นไรหรอกนะจนผมต้องแบบโอ้พี่ครับผมเป็นแฟนแมนยูครับพี่คือมันก็จะเจอแบบคนที่น่ารักแล้วก็จะเจอแบบพี่ที่แบบว่าโอ้มารุนแรงแล้วเกิดอย่างเมื่อวานจะเจอน้องคนหนึ่งน้องผมจำชื่อใน Facebook ไม่ได้เดี๋ยวให้ใบขึ้นมาเดี๋ยวพี่ส่งให้พี่คุณชัยยวุฒิหรืออะไรสักอย่างนึงอะน้องน่ารักมากเลยนะครับคือมาถึงปุ๊บเจอหน้าผมบอกโอ้พี่ป๊อปมาดูหนังแล้วครับจำไม่ได้ว่าทักว่าอะไรแล้วแกก็เปิดน้องเขาก็เปิดมือถือให้ผมดูครับแล้วก็บอกว่านี่เมื่อกี้ผมเพิ่งดู YouTube ช่องพี่จบเมื่อกี้ได้เลยแล้วบังเอิญเจอแล้วแบบก็ถ่ายรูปกันอะไรเงี้ยแล้วเป็นแฟนแมนยูเป็นแฟนคริสเตียโนโรนัลโดก็รู้สึกประทับใจนะครับก็เจอกันก็ทักกันนะครับอย่าถึงขนาดว่ากอดคอกันรุนแรงบางคนล็อกคอเนี่ยคอเคล็ดเลยนะครับก็สวัสดีน้องท่านนี้อีกครั้งนึงนะครับขอบคุณที่ดู YouTube ช่องของเราบางคนก็จะทักด้วยสปอร์ตคอร์เนอร์PPTV บางคนก็จะพักฟุตบอลบางคนจะพักเป็นแมนยูช่วงหลังนี่มีคนทักเรื่อง TikTok กับ YouTube เยอะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับคุณผู้ชมครับในคลิปวันนี้นะฮะเรื่องของเควินเดอะบรอยน์ทำไมเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเปลี่ยนตัวเขาคอมเมนต์เข้ามาคุยกันในคลิปวันนี้ครับคุณผู้ชมครับคลิปในวันนี้นะครับก็วันนั้นเนี่ยเอาตัวอย่างมาให้คุณผู้ชมดูแล้วก็คือพิลาดาออร์แกนิกเซรั่มหน้าใสจากแบรนด์พิลาดานะครับแบรนด์นี้นะครับขายถูกมากนะครับในราคา490บาท5เดือน5ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาตอนนี้ไม่แน่ใจยังหมดหรือยังนะเขาขายเหลือ390บาทนะครับเซนิกเป็นเซรั่มนะครับผมเอามาโชว์ให้ดูแล้วใครที่เป็นสิวนะครับหรือว่าหน้าหมองคล้ำจากการดูฟุตบอลรวมถึงอันนี้ทีเด็ดเลยก็คือบางคนเนี่ยซื้อเครื่องสำอางมากระปุกหนึ่งโห 6,000 7,000 บางทีหน้าติดสารนะครับแล้วพอเราไม่ใช้เนี่ยหน้าเราก็จะแย่นะครับเอาของธรรมชาติไปใช้ดูนะครับอันนี้จากที่เราแจกแล้วอันนี้เอามาขายนะครับ5เดือน5ครับเอาให้ทันเที่ยงคืนวันนี้นะครับใครอยากได้ครับจากราคาจริงๆตามกล่อง790ลดเหลือ490เฉพาะแฟนคลับช่องของเราแต่ว่า5เดือน5เหลือ390บาทถ้าหากใครสนใจจะเอาไปใช้ดูนะครับเซรั่มออร์แกนิกของพิลาดาเขาไม่เข้ามาคุยกันแล้วขอเป็นที่อยู่จัดส่งเข้ามาได้เลยขอบคุณมากครับนะสปอนเซอร์ของเราวันนี้นะครับเอาไปลุยกันเลยครับคือต้องบอกว่าซิตี้เนี่ยความปรารถนาในการเข้ารอบชิงแชมป์โลกของเขาเนี่ยมันสูงมากๆนะครับคือเรอัลมาดริดเป็นเจ้ายุโรปอยู่แล้วได้แชมป์มากที่สุดในเวทียูโรเปียนคัพหรือว่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับทีเนี้ยเรือใบสีฟ้าเองเขาก็มีความมั่นใจในการที่จะบีบตั้งแต่ต้นเกมเพราะว่าทางฝั่งของราชันชุดขาวเองเนี่ยตามหลังเขาอยู่เพราะฉะนั้นก็เล่นได้ตามที่แผนต้องการนะครับแต่ผมขอเถียงบางคนที่บอกว่าโอ้โห90นาทีเนี่ยทางฝั่งของราชันชุดขาวสู้เรือใบสีฟ้าไม่ได้เลยอันนี้ผมว่าไม่จริงนะครับมันก็ยังมีอาการแบบต่างคนต่างบุกมาดริดก็บุกได้และมีการครองอย่างคาเซมิโร่อย่างโทนี่ครอสก็มีการครองเป็นน้ำเป็นเนื้อแบบ 2-3 นาทีอะไรแบบนั้นก็มีเพราะฉะนั้นเกมมันไม่ถึงขนาดแบบโห80-20อะไรแบบเนี้ยถ้าไม่นับการครองบอล นะครับถ้าเอาความสูสีแบบอย่างเงี้ยเบียดไปเบียดมาชนไปชนมาผมให้60-40แมนซิตี้ของเล่นถ้า60เลยว่าจัดการถ้า40คือซิตี้เหนือกว่าแต่ไม่ได้แบบโอ้โหเหนือกว่าทั้งเกมอะไรขนาดนั้นนะครับทีเนี้ยครึ่งแรกเนี่ยมันไม่มีสกอร์เกิดขึ้นซึ่งคนที่โดนด่าผู้สันทัดกรณีจี้ไปใน BT Sport แล้วก็ CBS ของสหรัฐอเมริกาด่ามากที่สุดคือผู้ตัดสินนะครับอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับผมค่อนข้างข้องใจว่ากรรมการทำไมไม่แจกใบเหลืองทั้งที่ผมเป็นแฟนมาดริดนะครับผมว่าอันนี้ตัดสินค่อนข้างแปลกที่คาเซมิโร่ตัดฟาวล์ฟิลโฟเดนและเควินเดอบรอยน์อย่างหนักเลยนะครับในข้างหลังด้วยแม้ว่าโอเคลูกที่2มันเหมือนจะลื่นแต่ไม่ได้ใบเหลืองอันนี้เป็นจุดที่น่าแปลกใจซึ่งเซอร์เต็ดพยายามจะเล่นด้วยความที่แมนซิตี้แพ้นะครับทีนี้พอมันจบที่ 0-0 ในครึ่งเวลาแรกเนี่ยครึ่งเวลาหลังนะครับทางฝั่งของเรอัลมาดริดก็ต้องพยายามที่จะบุกเพื่อยิงประตูให้ได้เพื่อ1-0 เพื่อรีเซ็ตกันใหม่ไม่ได้เข้ารอบทันทีเพราะว่า
ไอ้3ประตูที่ยิงมาในอเวโกเนี่ยเดี๋ยวนี้เราไม่นับอเวโกมันก็แค่เป็นประตูทั่วไปในการยิงได้ช่องว่างห่างกันที่1ลูกก็บุกแต่จริงแล้วสิ่งที่เจาะไม่เข้าก็คือวินิซิอุสหนีไคล์วอล์กเกอร์ไม่ได้ครับไคล์วอล์กเกอร์ไวมากแล้วพยายามตั้งใจในการเป๊ปใช้ริยามาเรสมาประคองไคล์วอล์กเกอร์แล้วด้วยความเร็วของ2คนมันลุมอ่ะโอ้โหวินิซิอุสเหนื่อยมากนะครับแต่จุดเปลี่ยนมันอยู่ที่วอล์กเกอร์ไปเจ็บทั้งที่เกมแรกเนี่ยเอาคนไม่อยู่เลยเพราะวอล์กเกอร์เจ็บต้องโยกการเซโลมาจากการไอ้เจ้าเวนิซุสแทนแล้วเอาซินเชนโกมาเล่นทางฝั่งแบ็คซ้ายโอ้โหเรียบร้อยเลยครับคราวนี้เวนิซุสมีพื้นที่มากขึ้นแต่ว่าณตอนนั้นน่ะมาดริดเองก็ยังไม่ได้แบบเหนือกว่าแล้วอะไรแบบนี้นะครับก็ยังสูสีกันอยู่จากนั้นเควินเดอบรอยครับโดนเตะครั้งที่3นะครับจากการที่ตอนแรกโดนมา2รอบแล้วคราวนี้โดนกระบะเข่าซัดเข้าไปที่หลังหัวเข่าเลยครับแรงมากนะครับแล้วดูมีอาการเจ็บเล็กมีอาการเดินกระเพกเป๊ปก็คงเห็นท่าไม่ดีว่าโหมาดริดอันเชโลติมาเอาเควินเดอบรอยแน่นอนเขาก็เลยตัดสินใจถอดเดอบรอยออกในนาทีที่ขอดูเวลานาทีก่อน72และเอาอิลคายกุนโดกันลงไปซึ่งนาทีนั้นน่ะถามว่าแฟนแมนซิตี้ตกใจไหมก็คงมีแบบโอ้โหเดอบรอยออกเลยเว้ยแต่ถ้าใครดูออกจะรู้ว่าเขาโดน3รอบแล้วถ้าโดนอีกสัก2รอบผมว่าเขาเจ็บอาจจะจดเจ็บทั้งฤดูกาลเลยก็ได้นะครับเพราะว่านักเตะมันค่อนข้างล้ากับโปรแกรมที่มันถี่แล้วมันท้ายฤดูกาลเพราะฉะนั้นในถ้าหักโดนหนักๆอีกเนี่ยกล้ามเนื้ออาจจะรับไม่ไหวแต่การส่งอิลคายกุนโดกันไปพร้อมกับส่งปลอกแขนกัปตันทีมแทนถามว่าเสียหายไม่จริงไม่เสียหายเลยนะครับกลับกันครับจากไม่เสียหายเขาเป็นคนเริ่มสตาร์ทบอลในการส่งไปให้กับเบรนันโดซินวาจี้แล้วส่งให้ริยามาเรสทำประตู 1-0 ได้ในนาทีที่73ด้วยซ้ำก็คืออย่าเข้าใจผิดนะครับเดอบรอยน์ไม่ได้ถูกตัวโดนเปลี่ยนตัวออกเพื่อพักหลังซิตี้นำและคิดว่าชนะนะครับกลับกันครับเดอบรอยน์มีโอกาสเจ็บและถอดออกและซิตี้นำนะครับนึกออกไหมไม่ใช่เปลี่ยนมาแล้วเกมแย่ลงอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะครับต้องเข้าใจใหม่นะครับทีนี้พอนำ 1-0 โอ้โหดูการกอดกันของโรดรีกับเป๊ปกัวร์ดิโอล่าคือมีความมั่นใจมากว่าเข้าชิงแน่นอนหลังจากนั้นเกมทางฝั่งซ้ายของเรอัลมาดริดก็ดีขึ้นเรื่อยๆเมนดี้เริ่มเติมได้จากที่มันห่วยมากเวนิซุสจูเนียร์ก็เริ่มเล่นได้เริ่มหนีกาเซโลได้เบนเซม่าเริ่มเข้ามาช่วยแต่ก็ไม่มีทีท่าจะตีเสมอได้จนถึงนาทีที่86นะครับ83ก่อนแจ็คกิลิชครับมีโอกาสได้ลากไปยิงและโดนเมนดี้สกัดออกจากเส้นโอกาสเป็น 2-0 ตรงนั้นไม่ได้นะครับอีก3นาทีต่อมานาที86แจ็คกิลิชคนเดิมครับได้มีโอกาสยิงด้วยซ้ายครับแต่เป็นทีบอลคุกตัวครับที่เซฟด้วยปลายเท้าเลยไม่สามารถเปลี่ยน 2-0 ได้ซึ่งจริงๆแล้วมันน่าจะจบแล้วถูกไหมครับทีเนี้ยเป๊ปการส่งกิลิชลงมาเนี่ยคือเขาชอบกิลิชในการครองบอลนานๆได้อยู่แล้วนักเตะคนที่ตามบอลตามหลังอยู่มันก็จะหงุดหงิดเพราะไอ้นิ่มครองบอลเหนียวนะครับก็ขยับตามสเต็ปนะครับเอาเฟร์นันดิโญลงมาแทนมาเรสนาที85คือโอ้โหมันโดนยิงนาทีนั้นอีกลูกนึงก็ยังเข้ารอบเลยถูกไหมครับสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นก็คือลูกนี้ตีเสมอต้องด่ากาเซโลครับเพราะว่าคิดว่าเบนเซม่าไม่ทันในขณะเดียวกันเราประมาทแต่ไอ้คู่แข่งเนี่ยวิ่งสู้ฟัดไม่ถอยและไม่ยอมแพ้เบนเซม่ามันเป็นไปตวัดกลับมาก่อนที่บอลจะออกกาเซโลวิ่งไม่สุดแล้วเปลี่ยนทางมาให้กับโรลิโก้ทำประตูได้1ประตูต่อ1แต่ณนาทีนั้นแมนซิตี้ก็ยังเข้ารอบครับเรอัลมาดริดฉวยโอกาสตรงนั้นครับในการที่โจมตีภายในนาทีเดียวนะครับการเปิดทางด้านข้างของกาบาคาวแล้วเป็นโรลิโก้หม่งแซงนำเป็น2ประตูต่อ1หลังจากนั้นครับนักเตะลือใบสีฟ้าสติแตกนะครับมองซ้ายมองขวายังไงวะเนี่ยโดน2นาทีและซานติโก้เบเรมบิลมันก็ข่มนักเตะได้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วแฟนบอลเชียร์ดังความเป็นเปเดบิลอะความเป็นมาดริดความเป็นเจ้ายุโรปนะครับมันก็เลยกดดันนักเตะของรูเบนสีฟ้าได้คราวนี้สติแตกรูเบนเดอาร์ตวิ่งชนกับเอเดอร์ซอนซินเชนโก้มั่วเลยหลุดตำแหน่งเละเทะไปหมดแล้วก็มองซ้ายมองขวาเอ้าตายแล้วเควินเดอร์บอยก็ไม่อยู่ไอ้ไคล์วอล์กเกอร์ก็เจ็บนะครับกาเบรียลเชซุสก็โดนถอดออกไปแล้วนะครับเอ้าแย่แล้วยังไงต่อดีนะครับก็ต่อเวลาพิเศษเอ็กซ์ตร้าไทม์ไอ้คายวอล์กเกอร์คนลูเบนดิอัสคนเดิมก็ไปพลาดเสียบใส่แคริมเซม่าเสียจุดโทษนะครับก็เลยเป็นเบนเซม่าที่ยิงเข้าไปครับเอาชนะไปได้3ประตูต่อ1ครับโอ้โหแบบสตางค์ไม่อยู่กับเนื้อตัวจริงๆก่อนหน้าที่จะแพ้เนี่ยมีโอกาสการหม่งฟิลโฟเดนคุกตัวอีกแล้วครับเหนียวมากนะครับเซฟปลายมือแล้วเฟร์นันโดซ้ำออกครับก็โอกาสก็เลยปิดครับแมนซิตี้ก็เลยอกหักอีกครั้งนึงครับซึ่งหลังเกมเนี่ย
เป๊ปให้สัมภาษณ์แบบเจนทิลแมนมากเลยนะครับว่าฟุตบอลบางทีมันก็ควบคุมไม่ได้ครับนักเตะของเขาวันนี้ไม่ได้เล่นดีที่สุดหรอกแต่ว่าเป็นรอบรองชนะเลิศทุกคนก็กดดันนะครับแต่ก็ยินดีกับเรอัลมาดริดแล้วก็หวังว่าไอ้นัดที่เหลือเขาจะไปกระตุ้นลูกทีมมาเพื่อเอาแชมป์ลีกให้ได้ก็คือพรีเมียร์ลีกนะครับทีนี้ก็ต้องมาดูครับว่าเป๊ปเนี่ยเขาผิดหวังแน่นอนเพราะว่าตั้งแต่ออกจากบาร์เซโลนาเขายังไม่เคยได้แชมป์ UCL อีกเลยเข้ารอบรอง3ครั้งกับบาเยิร์นก็แพ้เพราะทีมสเปน3ครั้งนะครับมากับแมนซิตี้เข้ารอบรองมาก่อนหน้านี้จนปีที่แล้วเข้าชิงก็แพ้ทูเคิลทั้งที่ทูเคิลเพิ่งมาใหม่กับเชลซีมาวันนี้ตกรอบรองด้วยน้ำมือของทีมสเปนอีกซึ่งเป็นเรอัลมาดริดทีมที่เขาเคยคุมบาร์เซโลนาเจอมันก็เจ็บปวดเหมือนกันแต่เป๊ปผมเชื่อว่าฟื้นเร็วด้วยความที่ประสบการณ์เขาโชคโชนมาหมดแล้วแต่ในขณะเดียวกันครับนักเตะของแมนซิตี้เนี่ยแหละครับที่แบบคือดูลิเวอร์พูลวันนั้นที่เจอบีอาร์เรียลเขาไม่ได้ตื่นตระหนกขนาดนั้นในการโดน 2-0 โอเคแน่นอนการโดนนาทีที่3ลูกนึงเนี่ยเขาตื่นแน่นอนเพราะมันเป็นเกมรอบรองโดน 2-0 เนี่ยกูยิ่งแย่เลยแต่พอพักยกลิเวอร์พูลกลับมามีสติและเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่เริ่มต้นกันใหม่นึกออกมั้ยเกมแรกลิเวอร์พูลเป็นชนะ 2-0 อันนี้ครึ่งแรกบีอาร์เรียลนํา 2-0 เท่ากับ 2-2 สตาร์ทกันใหม่นะเริ่มต้นเรื่องกันใหม่แต่บีอาร์เรียลน้ํามันหมดแล้ว E แล้วแต่แมนซิตี้ลิเวอร์พูลน้ำมันยังเกินเกณฑ์ครึ่งทางเพราะฉะนั้นบี้กันไปบี้มาลิเวอร์พูลเขารู้ว่าเดี๋ยวเขาก็ยิงได้มีความนิ่งกว่าการได้ UCL เมื่อปี 2018-19 การได้แชมป์ลีกมันทำให้เขาค่อนข้างมีความนิ่งแต่ในขณะเดียวกันทางฝั่งของแมนซิตี้แม้จะได้แชมป์ลีกแต่ความกดดันที่อยากได้ UCL มากๆเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเป็นความเนอร์เวสเป็นความแบบมุมมามที่แบบพลาดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นความแพ้แพ้ในที่สุดแต่ก็ผมอธิบายฟังว่าเขาเปลี่ยนเควินเดอบรอยไม่ได้เปลี่ยนเพราะจะเก็บตัวหรือว่าคิดว่าชนะแล้วโอ้โหเป๊ปกวาร์ดิโอล่าผมว่าไม่มองเรื่องความประมาทแน่ๆนะครับแต่ว่าเขามองว่าถ้าหากโดนอีกสักครั้ง2ครั้งเดอบรอยอาจจะเจ็บตลอดทั้งฤดูกาลก็ได้นะครับนี่คือเหตุผลที่แท้จริงต่างหากนะครับซึ่งแฟนบอลแมนซิตี้ก็ด่ากันไปตามๆกันนะครับอ่ะประมาณนี้นี่คือเหตุผลทั้งหมดเรื่องดราม่าในค่ำคืนนี้ที่ถือว่าเหลือเชื่อนะครับก่อนลากันไปย้ำคุณผู้ชมนะครับก่อนเที่ยงคืนวันนี้นะครับ5เดือน5นะครับสปอนเซอร์ของเรานะครับลดราคาเซรั่มออร์แกนิกหน้าใสจากพิลาดาจาก790ช่องของเราปกติซื้อ490อยู่แล้ว5เดือน5ลดเหลือ390บาทต่อ1กระปุกใครอยากได้นะครับทิ้งที่อยู่ข้อความและเบอร์โทรศัพท์ให้ผมแล้วเดี๋ยวผมใช้ทีมงานติดต่อกลับไปขอบคุณมากครับ